ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6 Presented by เครื่องปรับอากาศ Carrier ต้องบอกเลยนะฮะว่าการแข่งขันในรายการของเรานี่เรียกว่าเป็นไปอย่างเข้มข้นเลยฮะและผู้ที่สามารถถ่ายทอดบทเพลงทองคำอันล้ำค่าได้โดนใจคนในยุคนี้มากที่สุดนะฮะนอกจากจะได้รับฐานะแชมป์ของรายการในซีซั่นนี้แล้วนะฮะเขายังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครับเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะฮะพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะของเราและถ้วยรางวัลนี้ฮะถูกรังสรรค์โดยอาจารย์ภัทรชัยแสงดอกไม้นะครับอาจารย์จากวิทยาลัยเพาะช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าแชมป์เพียงหนึ่งเดียวในรายการของเราครับจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์มูลค่า 500,000 บาทว่าแต่ก่อนที่จะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์มูลค่า 500,000 บาทนะฮะจะต้องฝ่าด่านคณะกรรมการสุดหินของเราครับซึ่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับพี่โจ้แม่เมาพี่โก้พี่การสวัสดีครับและแน่นอนครับที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับผู้ที่รังสรรค์บทเพลงเพราะๆในรายการของเราครับอาจารย์หนึ่งจักรวาลและจักรวาลแบนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วนะฮะกับการแข่งขันรอบออดิชั่นถามคณะกรรมการก่อนเลยพี่กันครับเจอช้างเผือกบ้างไหมฮะโอ้โหอย่าถามว่าเจอช้างเผือกหรือยังครับถามว่าจะเอาช้างตัวไหนออกจากโขงดีกว่าตอนเนี้ยช้างเผือกเยอะมากโอ้ช้างเผือกเยอะมากครับแล้วก็บางคนคือมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาจากบางทีไม่เคยประกวดมาก่อนเลยอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าช้างเผือกจริงๆนะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยบางคนเนี่ยผมมองไปถึงรอบลึกๆแล้วอ่ะโอ้โหอย่างนั้นเลยครับเก่งมากฟังกรรมการพูดอย่างนี้เราก็สงสารนะฉะนั้นเราก็เลยจะเติมช้างเผือกเข้าไปในโขงนี้เพราะฉะนั้นครับเราไปตามหาช้างเผือกกันต่อดีกว่าครับผู้คนการขั้นแรกพร้อมแล้วครับไปพบกับเขากันเลยสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับบรรยากาศการออดิชั่นของรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่นที่6ที่เข้มข้นดุดันดุเดือดเผ็ดร้อนมากๆนะครับเพราะว่ากรรมการทั้ง4คนและปุ่ม Golden Voice อันเดียวของเรายังไม่ออกเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้ปุ่ม Golden Voice จะออกหรือเปล่าแล้ววันนี้ผู้เข้าแข่งขันพร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยกับผมนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันในวันนี้เลยครับสวัสดีค่ะการ์ตูนวีรินพัฒน์พิศนค่ะมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเออเชียงใหม่จ้าตอนนี้ก็เป็นนางโชว์ฟรีแลนซ์ด้วยค่ะลิ้มจะผมพอมีแววไหมมีแววได้เฮ้ยได้เหรอผมขอไปอุดหนุนดีกว่าได้เป็นส่วนเลยสวัสดีครับนิวนะครับผมวุฒิพงศ์ศรีสมบูรณ์จากสุราษฎร์ธานีครับเป็นคนสุราษฎร์แต่ว่าตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพครับก็คือทิ้งบ้านมานั่นแหละหลอกพี่หลอกเจ็บๆจิ๊ดๆหลอกครับผมออสนครปฐมนะครับนี่ออสนครปฐมด้วยใจสู้ชุดนี้คือยังไงบ้างครับเนี่ยลูกหลานจัดให้ลูกหลานจัดให้ครับก็ไม่รู้ว่าเขาไปหามาจากไหนขึ้นเวทีนี่คือกรรมการแสบตาเลยการออดิชั่นในสัปดาห์ที่6ของเวที The Golden Song กำลังจะเริ่มขึ้นวันนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันเสียงเพราะคนไหนมาคว้าปุ่ม Golden Voice เพียงหนึ่งเดียวของเราไปได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยเพียสค่ะชื่อเพียสนะคะณัฐิกาเอี่ยมท่าไม้ค่ะอายุ36ปีค่ะจากกรุงเทพมหานครค่ะปัจจุบันเป็นข้าราชการค่ะอยู่ที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรค่ะตำแหน่งคีตศิลปินค่ะอาวุโสเปล่าตอนนี้เป็นอาวุโสแล้วค่ะจริงหรือเปล่าทำไมเป็นอาวุโสอ่ะตามอายุงานค่ะจริงหรือเปล่าพี่ยังเด็กอยู่เลยอ่ะเด็กค่ะแต่ว่ารับราชการไวค่ะณปัจจุบันนะคะหน้าที่ของเราก็จะมีงานระดับชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานรับแขกบ้านแขกเมืองงานต่างๆในระดับประเทศนะคะอย่างล่าสุดเราก็ไปรับแขกบ้านแขกเมืองมาจากประเทศฝรั่งเศสจากเขมรกัมพูชาก็จะไปร้องเพลงทั้งเพลงไทยเพลงสากลให้กับแขกที่มาในประเทศไทยได้ฟังค่ะความยากก็คือสมมติงานเป็นแขกของฟิลิปปินส์มาเราจำเป็นต้องร้องเพลงภาษาตากาล็อกอย่างเงี้ยค่ะความยากก็คือทำยังไงล่ะซ้อมให้ได้ภายใน1อาทิตย์
เราก็ต้องทำให้ได้ตามที่โจทย์เจ้าของงานหรือว่าผู้ใหญ่เป็นผู้สั่งมาอีกทีนึงค่ะความภาคภูมิใจจริงๆการได้ทำงานให้กับองค์กรของรัฐบาลนะคะเป็นความภูมิใจที่สูงสุดแล้วไม่ว่าจะเป็นงานในการรับแขกบ้านแขกเมืองพระเพียรถือว่ามันเป็นงานที่ทำให้เราได้รับคำชมเราร้องเพลงให้เขารู้สึกเออเพราะจังเลยคุณร้องภาษาฉันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้จักบทเพลงทองคำค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เพียรทำเป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าๆยุคไหนก็แล้วแต่เพียร้องหมดร้องทั้งหมดจริงๆค่ะที่อยากมารายการ The Golden Song นะคะก็มีพี่คนนึงบอกว่าเอ๊ะทำไมเพียรร้องให้แขกบ้านแขกเมืองฟังร้องให้งานระดับประเทศทั้งหลายแต่ทำไมเพียรไม่อยากไปร้องให้คนทั้งประเทศฟังบ้างล่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเออถ้าเราได้ร้องให้คนทั้งประเทศฟังนะมันจะฟินขนาดไหนก็เลยมารายการนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพลงที่ PS เอามาร้องชื่อเพลงว่าเงาไม้ค่ะเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาสวยงามมากแล้วก็ผู้ที่ขับร้องเป็นอาจารย์นภาหวังในธรรมซึ่งท่านเป็นข้าราชการของสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะตายเขาท่าทางไม่มากนะ
แต่ว่าคุณเก่งอะแล้วก็เก่ง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 คือในเมื่ออยู่ในศิลปกรแล้วก็ต้องฟังว่าพี่นภาร้องอย่างไรสมัยเดียนเป็นเด็กนี่จะฟังพี่นภาอย่างมากมายแต่เดียนร้องไม่ได้เพราะเสียงสูงมากนะคะแล้วคุณก็ควบคุมมันอยู่นะคะชอบจังเลยที่ไม่ได้แบบท่าใหญ่ไม่มีนะคะกำลังดีร้องเพราะค่ะชอบค่ะขอบคุณค่ะพี่กันครับผมก็ชอบมากครับพี่เพียรร้องเพลงเก่งมากนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าคือเนื้อน้อยก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เนื้อน้อยเนี่ยพี่เพียรก็แบบไม่ปล่อยให้แต่ละคำมันหลุดไปเลยอ่ะคือให้ความสำคัญกับทุกประโยคทุกพยางค์ได้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ความหมายการนวดคำต่างๆเนี่ยคือแบบโอ้โหฟังแล้วแบบว่ามีความสุขครับแล้วก็อิ่มอิ่มมากๆนะฮะผมชอบประโยคที่บอกว่าหันลมลมลมริ้วเนี่ยพร้อมมากขออีกทีได้ไหมฮะเลื่อนลูกนี้หันลมลมริ้วจอดเรืออาศัยเงาไม้ฟังชนว้าวนี่ต้องจอดเรือไงว้าวเนี่ยยิ่งผมมั่นใจยิ่งสบายเลยอ่ะแล้วก็ยาวไปถึงจอดเรือนี่คือแบบสุดๆเลยครับขนลุกขนลุกขนลุกแตะทุกโน้ตนะฮะแล้วก็ฟังสบายๆไม่ต้องลุ้นไม่ต้องอะไรมากนะครับก็นี่แหละที่บอกว่าอยากฟังเพิ่มเพราะว่าเราอยากฟังอีกจริงๆเราฟังเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่พอฮะเก่งมากครับขอบคุณค่ะพี่กบครับในเรื่องของอารมณ์คือกบฟังแล้วกบได้อารมณ์กบสิ่งที่กบพูดกับตัวเองคือฟังแล้วเย็นดีจังเหมือนเราอยู่ในเรือลำนั้นจริงๆกบว่าเป็นเพราะความสามารถของน้ำเสียงแล้วก็พลังล้วนๆเลยจริงๆมันทำให้เสียงอ่ะนิ่งพอเสียงนิ่งอ่ะอารมณ์มันก็นิ่งไม่ใช่นิ่งแบบไม่ดีนะคะนิ่งมีพลังมันไม่ทำให้เราตกใจในส่วนไหนมันไม่ทำให้เราลุ้นมันฟังแล้วเราแบบดูดเราเข้าไปทุกอย่างแน่นนิ่งแล้วก็แบบนุ่มลึกเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกถูกดึงจนเห็นภาพได้ขนาดนี้ชอบมากเลยค่ะเก่งมากๆค่ะขอบคุณค่ะหัวเพลงตื่นเต้นหรือเปล่าค่ะใช่ใช่ไหมมันหน่อยนึงคำแรกไม่เตือนเพราะรักค่ะคือจริงๆมันได้ 99.99 ไงถ้า100ก็คือตัวแรกแค่นั้นเองใช่ป่ะที่เลยถามเพราะพี่ไม่แน่ใจว่าหูพี่อยากจะสู้คุณพี่เขาได้หรือเปล่าองค์รวมเพียสเป็นคนที่ร้องแล้วกรรมการไม่ต้องลุ้นเลยไม่ต้องลุ้นใดๆเลยโน้ตชัดทุกตัวร้องเพลงสะอาดทุกคำลูกเอื้อนไร้ที่ตินะครับภาษาดีมากมีการวางแผนที่ดีเพราะว่าพี่รู้ว่าเพียสร้องเพลงอื่นได้เยอะกว่านี้แต่เลือกเพลงนี้เป็นเพลงแรกเพื่อจะฝ่าด่านอรหันต์เข้าไปในรอบลึกๆเพื่อจะโชว์เพลงเก่งๆแต่เพียสต้องดีใจและภูมิใจนะว่าเท่าที่ผ่านมาในการประกวดใครก็แล้วแต่ที่เลือกเพลงเงาไม้น่ะเข้ารอบลึกทุกคนเลยจริงจริงๆนี่สังเกตมาหลายคนแล้วสาธุค่ะจริงๆ สำหรับพี่คิดว่า4คนว่าไงครับเอกฉันท์เอกฉันท์นะครับนะครับเอกฉันท์ครับพวกเราให้เฟียสผ่านครับขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะครับ4ผ่านครับเฟียสมาจากคณะกรรมการนะเรียกได้ว่าเงาไม้พาเธอไปแบบชิวๆเลยชิวๆฮะเชิญเลยดีด้วยครับพร้อมมากพร้อมมากไม่ว่าเชื่อนิ่มๆเออแบบว่าเชื่อนิ่มๆใช่ใช่ใช่ดิ่งมากเด็กโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่น6เวทีที่เปิดโอกาสให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้มาแสดงความสามารถและแสดงความรักที่มีต่อบทเพลงทองคำครับสู้ๆนะลูกนะสู้ๆนะเอาไฟสีดวงมาฝากคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ลูกนะเชิญเลยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับข้างหน้านิดนึงครับข้างหน้านิดนึงมานั่งตัวเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณภัทรขวัญนะครับอายุ13ปีชื่อเล่นชื่อน้องเมนเทนนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการครับโอเคน้องเมนเทนนะครับสนใจเรื่องการร้องเพลงได้ยังไงครับก็ตอนแรกพี่สาวผมไปเปิดหมวกร้องเพลงอะแล้วทีนี้ผมเห็นพี่สาวเปิดแล้วมีคนมามุงดูฮะแล้วมันเท่ดีฮะก็เลยอยากทำบ้างใช่ครับชอบที่คนมามุงดูใช่ครับก็เลยอยากร้องเพลงแบบพี่สาวใช่ครับแล้ว
ความสามารถอื่นนอกจากการร้องเพลงมีอย่างอื่นไหมครับเห็นแบบใส่รองเท้ามาเหมือนแบบเต้นเป็นนักเต้นเลยมีเต้นครับอ๋อมีเต้นได้ด้วยเหรอครับใช่ครับจุดแข็งของผมในรายการนี้นะเป็นหน้าตาครับแล้วก็การร้องนะที่ผมมาสมัครรายการ Golden Song เพราะว่ามันเป็นเวทีเพลงเพราะใช่ไหมผมก็อยากจะมาร้องเพลงเพราะๆให้กรรมการฟังครับตอนวันนี้ไงก็เต็มที่ไปเจอคนที่อยากเจอกันแน่ใครนะพี่กันนภัทรต้องร้องเหมือนกันแน่เลยนะ จุดเริ่มต้นการร้องเพลงของผมก็พี่สาวไปเปิดหมวกร้องเพลงฮะแล้วผมก็อยากร้องบ้างปกติผมจะเปิดหมวกเสาร์อาทิตย์จะไปเปิดที่ชลบุรีฮะแต่ถ้าจะเป็นวันธรรมดาก็หาตลาดนัดแถวบ้านร้องเอานอกจากเปิดหมวกผมก็จะมีรายการดวลเพลงชิงทุนที่ไปออกมาดวลเพลงชิงทุนผมได้มีแฟนคลับมีแฟนคลับแล้วก็ FC ก็มีคำชมก็ร้องเพราะมากแล้วก็หล่อครับบทเพลงทองคำสำหรับผมว่ามันยากครับเพราะว่าสระมันต้องเป๊ะทุกคำอุปสรรคในการออกรายการครั้งนี้ก็เป็นเสียงแตกฮะเสียงมันเปลี่ยนไปเลยครับเสียงมันจะแหบลงผมก็ขอกำลังใจจากพี่พี่ FC ทุกคนนะให้ผมได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้เบนเทนจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงบัวน้อยคอยรักครับเบนเทนพร้อมไหมครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับWe'll be right back.
ตอนพูดเหมือนในอายนะพอโชว์ปั๊บโอ้โหแล้วเสียงสู้ดนตรีได้ด้วยนะขอบคุณค่ะเท่มากเพนเจ๋งเนาะเก่งโอ้ไม่น่าเชื่อเด็กสมัยนี้คือเด็ก13แล้วก็มีความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นได้ขนาดนี้นี่คือต้องชื่นชมมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็โอ้โหได้เห็นถึงศักยภาพในการเต้นของเบนเทนรวมถึงการร้องด้วยเก่งมากนะครับอันนี้คือชื่นชมเลยเพราะว่าเวลาที่ร้องเบนเทนก็คือแบบโฟกัสที่การร้องเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงเสียงของเบนเทนที่โฟกัสแต่ละโน้ตได้ดีถึงแม้จะเป็นเพลงเร็วก็ตามนะครับผมดูแลโน้ตแต่ละโน้ตได้ค่อนข้างจะดีมากไม่มีเพี้ยนนะครับผมเสียงเบนเทนเพิ่งแตกหรือเปล่าครับใช่ครับเพิ่งแตกใช่ไหมฮะก็ต้องมีการแบบควบคุมเสียงโน้ตสูงพอสมควรเนาะโน้ตสูงก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะมีแบบปลิ้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีเยี่ยมมากแล้วก็การเต้นเนี่ยคือเวลาที่เป็นเทนเต้นเนี่ยมันดูแบบเท่อะมันดูแบบมันไม่ต้องมีท่าที่มันตายตัวแต่ว่าเต้นไปตามฟิลเพลงฟิลที่เราอยากสนุกแล้วก็เข้ากับจังหวะของพี่หนึ่งดนตรีของพี่หนึ่งนะครับผมเยี่ยมมากเลยครับมาเดี๋ยวดูด้านของอารมณ์กับพี่กบต่อแล้วกันนะครับเห็นพี่กบเขาแบบเฮ้ยบ่นชอบใหญ่เลยนะฮะพี่กบชอบโลกเพราะว่าผมเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีนะคือผมเมื่ออยู่บนเวทีแล้วผมทั้งร้องทั้งเต้นผมรู้ว่าเวลาไหนที่ควรจะเต้นผมรู้ว่าเวลาไหนที่ควรจะร้องพี่กบชอบตรงที่การเต้นของผมมันออกมาจากข้างในอ่ะมันมีความสุขมันเหมือนจะเตรียมมาแต่มันก็เหมือนจะฟรีสไตล์มันไม่ถูกแพ็คถูกกรอบด้วยการเต้นนี้จนมากเกินไปอ่ะแล้วผมมาเวลาที่ร้องเพลงมีสีหน้ามีอะไรแบบเนี้ยพี่กบกลับรู้สึกว่าผมอยู่เฉยๆดูเฉยๆแต่เมื่อผมร้องเพลงแล้วผมเต้นมันดูมีเสน่ห์ขึ้นมามากๆเป็นเด็กที่เหมือนมีเสน่ห์ออกมาจากงานที่ทำจากการ movement จากการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่กบชอบมากครับเป็นเทนขอบคุณครับแม่เมาครับค่ะคุณเป็นคนร้องเพลงดีนะคะแต่ตอนนี้มันเหนื่อยถ้าเราจะเต้นมากคุณต้องรู้จักที่จะเก็บนะคะแต่ดีใจที่หนูเป็นคนร้องเพลงภาษาดีใช่ภาษาดีไม่ได้มีเชอะชะไม่มีเลยคุณร้องเพลงภาษาดีมากอันนี้ชื่นชมด้วยใจจริงนะคะคนที่ร้องเพลงเป็นก็คือคนที่ร้องเพลงเป็นโชคดีลูกขอบคุณครับพี่โจครับก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่พี่มองต่างจากกรรมการทั้ง3คนว้าไม่ใช่ว่าจะร้องเพลงไม่ดีแต่พี่มองในแง่ของการพัฒนาของเบนเทนที่มันจะต้องไปได้ไกลกว่านี้ตอนนี้มันคาบลูกคาบดอกอย่าโกรธพี่นะพี่พูดในฐานะเป็นครูถามว่าปล่อยให้เข้าไปตามที่พี่ทั้ง3คนอนุญาตไหมพี่ยินดีนะแต่ลึกไหมไม่แน่ใจอ้าวแล้วถ้าแบบความสามารถอย่างเบนเทนซึ่งมีความตั้งใจและความพยายามมาตลอดถึงขนาดไปเปิดหมวกทำมาหากินอย่างเงี้ยพี่อยากให้มาแล้วเข้าไปถึงรอบลึกที่สุดเพราะมาตรงเนี้ยมันกึ่งได้กึ่งเสี่ยงคือการประกวดต้องชนะประเด็นของการประกวดต้องชนะแล้วสิ่งที่จะพูดเนี่ยคุณร้องก็ได้เต้นก็ได้แต่ไม่สุดทั้งร้องและเต้นณตอนนี้นักเต้นเนี่ยเชือกผูกเท้าหลุดไม่ได้ใช่ไหมครับมันเป็นหัวใจพี่จะสอนคนที่เป็นนักแดนเซอร์เสมอว่าถ้ามันหลุดคือทุกอย่างพังหมดสรีระร่างกายลื่นหมดเลยนะไม่ได้แล้วคอนโทรลบาลานซ์หมุนเหมือนกระโดดเตะไม่ได้หมดเลยนี่คือการสอนนะครับเพื่อจะบอกให้รู้ว่าเบนเทนเก่งมากในวัยเด็กแต่สำหรับการประกวดครั้งนี้สำหรับพี่คือเวลาและอายุมันยังไม่ใช่อย่างไรก็ตามถ้ามากลับมาต้องกลับมาอย่างราชสีห์นะครับขอโทษทีนะครับพี่ขออนุญาตไม่ให้ผ่านครับโอ้โหครั้งนี้น่าสนใจมากพี่โจ้ขอฉีกเลยนะเมื่อสักครู่นี้พี่โจ้บอกว่าเชือกรองเท้าหลุดไม่ได้ใช่ไหมครับผูกเชือกรองเท้าก่อนนี่ดีมากไม่วางใหม่ดีจังคนเราเชือกหลุดเราต้องผูกกลับมาใหม่ได้เอาละครับพร้อมจะฟังคำตัดสินจากกรรมการหรือยังครับพร้อมครับอย่าเพิ่งท้อลูกอย่าเพิ่งท้อลูกอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อสิ่งที่พี่โจบอกเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งความคิดเห็นของคุณครูคนหนึ่งนะครับซึ่งพี่จะบอกว่าคนเนี้ยเคยตัดสินพี่ตอนประกวดเดอะสตาร์ปี5ให้พี่ตกรอบมาแล้วแล้วปี6พี่กลับมาได้แชมป์เดอะสตาร์ปี6เพราะคนนี้
เขาเห็นอะไรมากกว่าที่พวกเราคิดเยอะมากๆคนนี้นะครับมาสำหรับพี่กันนะครับพี่กันชอบมากพี่กันให้ผ่านครับครับ1ผ่านจากกันทั้งครับค่ะพี่กบครับพี่กบก็ชอบค่ะผ่านค่ะขอบคุณครับดิฉันเองน่ะฟังตั้งแต่พี่โจบอกตอนแรกแล้วก็ยังคิดจะยังไงดีเพราะว่าค่อนข้างเชื่อในเรื่องทฤษฎีทั้งหลายทั้งปวงที่พี่โจเขาจะรู้แต่ชอบในการร้องเพลงของคุณแม้ว่าเสียงคุณจะเป็นอย่างนี้แต่คุณก็ยังสามารถทำได้วันนี้ให้หนูผ่านค่ะขอบคุณค่ะ3ผ่านครับแต่วันนี้ทั้งหมด3ผ่านนะครับผมก็คือเข้ารอบคัดกรองนะครับค่ะเก่งมากครับประเด็นครับครับครับพี่ชอบทำลายอ่ะฆ่าตัวตายกลับไปอยู่กันต่อกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6กับรอบออดิชั่นครับบอกเลยนะครับว่าผู้เข้าแข่งขันในวันนี้เนี่ยเทพมากๆใส่กันสุดไม่สนใครเลยบอกจริงแต่แน่นอนนะศิลปินรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะวันนี้ฮะเขาไม่ได้มาแค่คนเดียวนะเขามาเป็นคู่เลยฮะเขาทั้งคู่เป็นศิลปินจากค่ายแกมมิโกของเรานี่เองนะฮะคนแรกคือน้องอิดอิสรพงศ์นะฮะกับคนที่สองน้องแป้งร่ำศิวนารีครับโอ้โหเขาบอกว่าไหนๆมารายการ The Golden Song ทั้งทีงานนี้ขอจัดหนักจัดเต็มเอาใจแฟนๆรายการวันนี้โชว์พิเศษของพวกเขามาในบทเพลงที่ชื่อว่านกขมิ้นครับโอ้เพราะมากทีนีฉันทุ
ไม้ดอกเอ่ยเจ้าดอกขจรฉันร่อนเร่พเนจรไม่รู้จะนอนแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้น้องอินและน้องเป้งครับโอ้โหตายไม่รู้ว่าจะเป็นโชว์เรียกขวัญกำลังใจหรือจะเป็นโชว์ที่ทำให้เสียขวัญกำลังใจโอ้ยขันคนลุกกันอยู่ข้างหลังเลยโทษนะปกติแขกรับเชิญเวลามารายการเราก็จะเลือกเพลงสบายๆครับคุณเลือกเพลงเหมือนคุณจะมาชิงถ้วยพระราชทานกับเราเป็นยังไงบ้างครับได้มาร้องเพลงในรายการของเราฮะก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะร้องแต่ลูกทุ่งหรือไม่ก็สตริงอะไรเงี้ยค่ะก็มีลูกลุงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เมื่อนานมาแล้วเนาะพี่อิดเนาะครับก็จริงๆอิดเคยมีโอกาสร้องเพลงลูกลุงอยู่สักพักหนึ่งครับใช่ครับเคยไปคลุกคลีกับวงการลูกลุงอยู่ครับผมครับแล้วเป็นยังไงบ้างกับการได้มาเยี่ยมในเวทีของเราแล้วก็ได้ร้องเพลงต่อหน้าคณะกรรมการลูกศิษย์ท่านด้วยศิลปินแห่งชาตินะฮะนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะรู้สึกตื่นเต้นกันมากเลยครับอยู่ข้างหลังเวทีคือแบบว่าหัวใจจะหลุดแล้วคือจริงๆจะบอกว่าเราตื่นเต้นตั้งแต่รู้ว่าจะได้มาร้องที่เวทีนี้แล้วครับโอ้ใช่ครับรู้สึกว่าต้องมายืนแล้วก็เหมือนมีคณะกรรมการมาจับผิดเราอะไรผมเข้าใจดีมากครั้งแรกที่ผมมาร้องเพลงเพียงคำเดียวเลยเป็นเพียงแค่โชว์เดียวเลยไม่มีอีกเลยฮะครับคือให้ความรู้สึกเหมือนแบบประกวดเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเวทีนี้มันขังมากๆเลยค่ะแล้วแบบเพราะปกติเราไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะพี่เกลือ แต่พอเรามาตรงนี้เราต้องแบบต้องเรียบร้อยเลยทำไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยจิกเลยจิกเลยเอาเดี๋ยวเอาให้เหมือนบรรยากาศการประกวดอีกสักนิดนึงเลยดีกว่าครับถามคอมเมนต์คณะกรรมการกันเลยดีกว่านี่ครูใหญ่ของเราเลยไหมฮะได้เลยฮะผ่านไหมครับครูใหญ่ครับผ่านค่ะเป็นไงบ้างแม่น้องๆจากร้องลูกทุ่งมาโอ้ยไม่เป็นไรอิดเนี่ยเราเคยทำงานด้วยกันมาแล้วนะฮะเพราะว่าไปช่วยเขาคุมอัดเสียงสำหรับเพลงโฆษณาประเทศไทยครับดีใจที่เห็นหนูร้องเต็มที่วันนี้นะคะดีใจจังเลยค่ะร้องเพราะลูกนี่ทั้งคู่ขอบคุณครับก็ต้องบอกว่าทั้งอิดทั้งแป้งร่ำเนี่ยเป็นตัวแทนศิลปินที่ร้องเพลงแล้วคนดูมีความสุขอันนี้ปลื้มแทนคนไทยทั้งประเทศนะและคนไทยที่อยู่ต่างแดนด้วยที่เราได้ฟังเพลงเนี่ยนึกถึงที่ว่าเวลาบรรยากาศเพลงไทยเนี่ยแล้วร้องออกไปด้วยนักร้องคุณภาพอย่างทั้งอิดทั้งแป้งร่ำอ่ะแล้วมันเป็น2คนที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเวลาที่นักร้องร้องดีขนาดนี้แล้วเบลนกับเครื่องดนตรีได้ขนาดนี้มันไปด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นไวโอลินใช่ไหมเป็นเครื่องสายแล้วมีเครื่องสายไทยมีขลุ่ยไทยแล้วมีคีย์บอร์ดฝรั่งผสมประสานสอดแทรกก็ทำให้รู้สึกว่ามันเพราะทั้งเพลงเพราะทั้งเสียงเพราะทั้งศิลปินน่ะขอบคุณจริงๆที่มารายการนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่โจครับสำหรับพี่กบเองนะคะฟังแล้วในหัวเนี่ยมีแต่คำว่าเพราะจังเลยร้องเพราะจังเลยร้องเก่งจังเลยทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยเวลาที่ร้องเพลงแล้วกรรมการรู้สึกเพราะจังเลยเพราะจังเลยคือแบบนี้แบบนี้คือร้องเพลงได้แบบเพราะมากนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มารายการของเรามาสืบสารมาต่อยอดมาช่วยเป็นตัวแทนที่จะทำให้คนยุคนี้เนี่ยได้ฟังเพลงลูกกรุงมากขึ้นนะคะขอบคุณทั้งสองคนที่มารายการเราวันนี้ค่ะขอบคุณพี่กบครับพอพี่กบบอกว่าเสียงแบบนี้กรรมการชอบข้างหลังนี่วอร์มเสียงเริ่มเรียนเสียงตัวเนี่ยจะเปลี่ยนเพลงเป็นนกขมิ้นให้ได้นะใช่วิธีการนี่เอาพี่กันครับครับผมก็พี่อิดแล้วก็แป้งร่ำเนี่ยก็เป็นทั้งสองคนที่เราคุ้นเคยนี่น้องสาวคุณนี่น้องสาวผมจะบอกว่าหนูขอคันนิดนึงหนูกลัวพี่กันนี่แหละเพราะว่าหนูกลัวเขาแกล้งคือเขาสนิทกันมากเขาเล่นละครด้วยกันไมโครโฟนม้วนผลรักแล้วก็เล่นเป็นแบบเล่นเป็นแก๊งเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วกันก็ชอบแกล้งแป้งร่ำไม่ต้องห่วงแป้งร่ำอยู่ในนี้กันเด็ดสุดเลยเดี๋ยวกันโดนแกล้งคืนผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนที่มารายการเราต้องแบบรู้สึกว่าโหเวทีนี้น่ากลัวมากกรรมการคือเราก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะไม่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 โทษนะฮะผมอยากจะถ่ายภาพพวกคุณตอนฟังเพลงอ่ะแล้วก็เอาให้พวกคุณทุกคนดูคุณรู้กันเนี่ยจริงเหรอมีแต่กำลังใจดีๆส่งไปให้ตลอดเลยนะเมื่อกี้ยังส่งหัวใจส่งไปให้น้องเลยเมื่อกี้นี้คืออย่างฮะรีแอคแรงมากอย่างพี่อิดเนี่ยก็เป็นคนที่เคยประกวดด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆ เหมือนกันคนนี้แต่ว่าเด็กๆเนี่ยพี่อิดจะชนะผมเยอะมากชนะผมบ่อยมากตั้งแต่ผมรู้จักคุณมานะตอนเด็กๆคุณไม่เคยชนะใครเลยในการพันใช่ครับผมมันขี้แพ้นี่ก็ดีใจครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมาฟังพี่อิดร้องเพลงแนวลูกกรุงนะครับก็โหยังคงไพเราะเหมือนเดิมนะฮะส่วนแป้งร่ำเนี่ยก็แบบไม่คิดว่าจะร้องเพลงลูกกรุงได้ดีขนาดนี้นะครับปกติเห็นแต่ร้องเพลงแบบไม่ขลาล่อแก้วอะไรคนอยู่เต้นๆใช่ครับก็ขอบคุณมากครับที่มารายการเราติดตามผลงานทั้งสองคนอยู่นะครับขอบคุณที่กันครับเอาไหนๆมาแล้วช่วงนี้มีผลงานอะไรฝากได้เลยครับเชิญเลยครับค่ะก็ผลงานเพลงนะคะเพลงล่าสุดนะคะเพลงไม่ขลาล่อแก้วนะคะเป็นยับเลยใช่ค่ะแล้วก็สามารถชมได้ทางช่อง YouTube Gammy Go Official ค่ะแล้วก็มีผลงานละครนะคะมนรักแม่กองนะคะมีคุณกัณพัฒน์เป็นพระเอกด้วยเจอกันอีกแล้ว โดนแกล้งอีกแล้วด้วย เขาเป็นคนแบบนี้แหละฮะเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวมีผลงานละครที่เล่นคู่กับพี่อิดด้วยค่ะใช่เดี๋ยวๆนี้กำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับใช่ค่ะแล้วก็มีซิงเกิลนะครับ2ซิงเกิลด้วยกันนะครับมนรักโซเชียลแล้วก็น้อยใจครับผมก็สามารถรับฟังได้ทางช่อง YouTube ของ Gammy Go Official ครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง2คนมากนะฮะขอบคุณที่นำความสุขมามอบให้กับผู้ชมในรายการของเรานะฮะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับน้องอิดน้องแป้งร่ำครับขอบคุณครับเอาละเรามาเข้าสู่การแข่งขันอันดุเดือดกันดีกว่าฮะไปพบกับผู้แข่งขันท่านต่อไปกันเลยกลับเข้าสู่การออดิชั่นของ The Golden Song เวทีเพลงเพราะเวทีแห่งนี้นอกจากการค้นหานักร้องเสียงเพราะแล้วเรายังเป็นเวทีที่คอยเติมเต็มความฝันให้กับทุกคนที่พร้อมจะมาคว้าทุกโอกาส
เพื่ออนาคตของตัวเองเรามาถึงตรงนี้แล้วก็สู้ค่ะเช่นเดียวกับเธอคนนี้ครับชื่อการ์ตูนวีรินพัฒน์พิศนค่ะอายุ36ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขออนุญาตนะการ์ตูนเป็น LGBT ป่ะครับจริงๆแล้วผมแต่งหญิงเป็นเพื่อนเมียครับผมแต่งหญิงเป็นเพื่อนเมียสวยล้อเล่นค่ะล้อเล่นค่ะเป็น LGBT ค่ะคุณแม่อ๋อเหรอครับเหรอครับทำไมสวยเงี้ยสวยมากหุ่นหอนโอ้ยสวยมากตอนนี้การ์ตูนทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ก็ทำหลายอย่างค่ะที่บ้านก็มีห้องเช่านะคะแล้วก็มีเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็เป็นนางโชว์ฟรีแลนซ์ค่ะเป็นโชว์แบบเต้นประกอบเพลงหรือเป็นโชว์แบบพูดหรือเป็นโชว์ตลกหรือเป็นโชว์อะไรยังไงได้หมดเลยค่ะอ๋อทำมาหมดทุกอย่างใช่ค่ะทั้งอลังการทั้งตลกนะคะทวิสต์แต่งเป็นผู้ชายแล้วก็สวยอลังการหนูผ่านมาหมดละค่ะใช่เป็นแบบโชว์คนเดียวหรือเป็นโชว์กลุ่มครับเมื่อก่อนโชว์กลุ่มค่ะแต่ว่าปัจจุบันโชว์เป็นเดี่ยวค่ะโชว์ให้ดูพี่ดูหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะแต่ว่าร้านที่หนูโชว์เนี่ยเขาจะต้องมีเกสได้หนูอยากจะเชิญเคินใครพี่อนุญาตเลยขอเสียงปรบมือให้กับพี่การหน่อยค่ะตื่นเต้นจังเลยขอเก้าอี้ตัวนึงได้ไหมคะFC จะว่าไหมคะหนูขอทัชแบบนี้เนาะได้ครับได้เลยครับว้าวหน้าอย่างติ๋มครั้งแรกเลยนะฮะที่ผมเห็นพี่กันหน้าติ๋มขนาดนี้มาก่อนนะฮะไม่ติ๋มเลยอ่ะจริงๆถ้าเป็นสถานที่อื่นน่ะไม่ติ๋มหรอกเชื่อพี่เฮ้ยแต่ว่าไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยคือไม่เคยต้องมานั่งเป็นเกสอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าไปที่ร้านจะยิ่งกว่านี้ค่ะครับไม่แต่ต้องขอบคุณน้องมากนะฮะเพราะว่าปกติเวลากันทำอะไรอย่างเงี้ยกันจ่ายตังค์ตลอดเลยเฮ้ยคุณรู้ได้ไงเนี่ยไปด้วยกันไงแผ่วๆรอบด้านจะเก่งมากเก่งมากการ์ตูนขอบคุณค่ะเชียงใหม่เหรอลูกที่โชว์ที่เชียงใหม่ค่ะนิมมานเหมินค่ะอ๋อตรงนิมมานเหมินตรงไหนซอยไหนเนี่ยซอย5เลยค่ะพี่โจควรจะต้องไปเข้าไปดูได้ป่ะได้ค่ะได้ค่ะเป็นร้านเข้าไปเรียนเชิญค่ะพี่กบหนูมีแบบอินสไปเรชั่นเป็นพี่กบนะคะเมื่อก่อนคือหนูเป็นเด็กกระเทยเด็กผมสั้นหนูเคยไปดูพี่กบเล่นไอสเก็ตที่700ปีค่ะดิสนีย์ออนไอซ์ตายเถอะเมื่อก่อนมันมีโชว์ใช่ค่ะแล้วพี่กบก็เป็นแบบตอนนั้นหนูเป็นเด็กแล้วหนูก็แบบไม่เห็นพี่กบแล้วคือแบบสวยมากแต่มากอดพี่กบเลยเร็วๆๆๆตายเถอะไปโชว์จริงๆฉันจำได้ไปโชว์สเก็ตสตาร์ออนไอซ์ตายน่ารักจังเลยน่ารักจังโอ้ยดีใจตายแล้วดีใจอันนี้หนูดีใจจริงๆค่ะหนูแล้วหนูไม่ได้โชว์เพลงสุดท้ายบ้างหรือคะโอ้ยชอบวันนี้แล้วก็ความฝันของหนูนะคะหนูคือ
เคยอยากประกวดเดอะสตาร์ตั้งแต่ปีนิวจิ๋วแล้วใช่ค่ะแล้วหนูก็คือมัวแต่ฟังคนอื่นว่าเธอร้องเพลงไม่พอเธอไปเธอก็ไม่ได้หรอกหนูก็เลยเก็บความฝันนั้นไว้พอโอกาสของ Golden Song Season 6มาอย่างเงี้ยค่ะหนูดีใจมากนะคะที่หนูเข้ามายืนตรงนี้แล้วก็หนูจะบอกว่ามันเป็นแบบความฝันในวัยเด็กที่หนูซ่อนไว้ตั้งแต่แบบหนู 5-6 ขวบอะค่ะที่จะเป็นนักร้องเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นของการเป็นนางโชว์ใช่ไหมคะคือเท้าความก่อนเนาะยุคตอนที่ตู้เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยโซเชียลมันไม่ได้แบบดังอะไรขนาดนั้นคือคนไหนจะดังได้อะถ้าเป็นสาวสองอะต้องไปประกวดนางงามแล้วก็จะได้มีรูปลงในเพจที่เป็นเว็บไซต์อะค่ะซึ่งตอนเรียนมหาลัยเนี่ยตุนก็เดินสายประกวดตามงานวัดงานอุโบสถฝังลูกนิมิตงานแบบบ้านๆก่อนจนวันนึงเนี่ยคุณแม่ที่เขาแต่งหน้าประกวดให้เนี่ยชวนไปแคสจะไปโชว์ที่ต่างประเทศรอบแรกไปไต้หวันเนาะเราก็ไปแคสกับเพื่อนแต่ว่าเราผ่านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ไปอยู่ไต้หวันก่อนค่ะนี่อันนี้คือใบปลิวค่ะที่ไทเปก็คือเขาจะมีบิลบอร์ดข้างบนอันใหญ่ๆก็จะมีนี่เป็นแบบรูปใหญ่อยู่หน้าเทเตอร์เลยนะคะหลังจากที่ไปไต้หวันก็จะมีคอนเนคชั่นใช่ไหมคะก็เลยไปอยู่มาเก๊าต่อค่ะก็จะเป็นล่องเรือรอบเกาะมาเก๊านะคะแล้วก็จะมีลูกค้าเนี่ยเด็กอะไรอย่างเงี้ยมาถ่ายรูปเห็นไหมคะถ้าโชว์เพลงจีนเราก็จะใส่อย่างนี้แล้วก็ทีนี้ก็ทำงานเก็บเงินส่งมาให้คุณแม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาดูธุรกิจที่บ้านแล้วก็มาเป็นนางโชว์ด้วยค่ะแม่ก็ภาคภูมิใจในตัวลูกเพราะว่าลูกพึ่งพาตัวเองได้เลี้ยงลูกสองคนนี่นะแม่ไม่ค่อยบังคับอ่ะจะเรียนอะไรจะกินอะไรจะอยู่ยังไงเปิดกว้างแม่ไม่เคยว่าเลยก็ดูแลเขานะทุกวันนี้นะก็เป็นห่วงแล้วก็รักมากค่ะเรามีความฝันหลายๆอย่างแล้วหลายๆอย่างมันก็สำเร็จแต่ก็เคยคิดจะประกวดมิสซิฟานี่แต่ก็คิดว่าตัวเองไม่สวยสู้คนอื่นไม่ได้เราก็ไม่ได้ประกวดเราก็เสียดายมาจนถึงทุกวันนี้เคยดูเดอะสตาร์อยากประกวดเดอะสตาร์มากคิดอยู่ในใจว่าไปเขาก็หัวเราะเราแล้วคือเราดูถูกตัวเองมากเกินไปใช่จนมาตอนเนี้ยเราได้ดูรายการ The Garden Song ซึ่งเป็นเพลงในยุคที่เราชอบฟังที่เราชอบแอบเข้าไปฟังของพี่บ้างที่แม่ชอบเปิดฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอ่ะลองดูละกันลองส่งคลิปมาละกันถ้าสมมติว่า The Golden Song Season 6เนี่ยเขาเห็นถึงความสามารถหรืออะไรในตัวเราอะแล้วถ้าเขาพร้อมให้โอกาสเราไม่ลังเลที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้เลยเพราะเราจะไม่รู้นี้ต่อไปแล้วเราจะไม่คิดว่าเราทำไม่ได้ทำไปก่อนทำให้ดีที่สุดแล้วเราจะไม่เสียดายใช่ค่ะยังดี
เสียกว่าใจฉันต้องมาลายเพราะตรงอยู่กระทมคมคืนเก็บเอาความหวานชื่นจนเจือความรักแก่ดวงใจรักนั้นยังอยู่เต็มหัวใจไงนะทำไมฉันคงอยู่จิตไปฝันถึงเธอไม่ลืมเสียทีเต็มปรีดีความรักเธอรู้ใจฉันมันก็รู้ยังฝืนสู้ความจริงแม้จะห้ามใจฉันทำไม่รู้เบื่อฝืนใจต้องยอมให้ใจคิดถึงเธอตัวฉันต้องยินยอมแพ้พ่ายปล่อยให้ใจฝันใฝ่รักเธอไม่ได้เต็มใจฉันพ่ายใจเธอเต็มใจฉันพ่ายใจเธอว้าวเอาล่ะครับโอ้ยกระตูนมีจะพูดยังไงเอาล่ะเพื่อให้เกียรติเกสของการ์ตูนก่อน จะให้เกสเป็นคนเริ่มโอ้มีความสุขมากเลยครับการ์ตูนครับมีความสุขจริงๆนะครับคือตอนที่การ์ตูนร้องเพลงตั้งแต่ประโยคแรกที่ได้เปล่งเสียงออกมาเนี่ยคือไม่รู้สึกถึงความที่คุณแต่งเป็นผู้หญิงแต่คุณเสียงเป็นผู้ชายไม่รู้สึกถึงความแบบแตกต่างกันเลยรู้แค่ว่ามันสวยงามมันไพเราะมันดีไปหมดเลยครับคือรู้ว่าคุณมาเพื่อให้มาเพื่อส่งความสุขจากสิ่งที่คุณมีความสุขให้กับพวกเราได้เห็นว่าเฮ้ยฉันมีความสุขนะที่ฉันร้องเพลงฉันมีความสุขที่ฉันได้มาที่นี่นะครับมันเห็นความสุขนี้ชัดเจนมากๆครับแล้วก็มันทำให้รู้สึกว่าเป็นการดูโชว์นึงที่ไม่ได้รู้สึกขะเขินไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างอย่างที่บอกว่ามันสมูทมันลงตัวไปหมดเลยร้องเพลงพร้อมมากครับขอบคุณค่ะพี่การขอบคุณค่ะต่อไปต้องเป็นคุณพี่ตายเก่งจังเก่งมากๆเพราะว่าคือสิ่งที่หนูเป็นคือหนูเข้าใจเพลงหนูเข้าใจที่จะใส่อารมณ์เพลงถือว่าหนูเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นดังนั้นอยากให้คนร้องเพลงเป็นไม่ใช่ร้องเพลงได้นะคะร้องเพลงเป็นยากกว่าชื่นชมจริงๆที่หนูก็ไม่ได้เป็นนักร้องที่พอรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วทำเยอะไม่ต้องเยอะเนี่ยสวยตายหงขอบคุณแม่เมาสวยมากหนูร้องเพลงเนี้ยเพราะจะตายขอบคุณค่ะเก่งมากนะลูกชื่นชมเอาเลยการ์ตูนคะสำหรับพี่กบนะพี่กบชอบมากนะคะการ์ตูนทำเพลงนี้ออกมาได้ดีมากจริงๆนะคะเข้าใจอารมณ์ของเพลงนี้ได้ดีสื่อสารได้ดีส่งสารไปถึงผู้ฟังได้ดีมากๆนะคะส่งอารมณ์ได้ดีชอบหมดเลยแล้วก็บวกกับรูปร่างหน้าตาของหนูที่มันน่ามองอยู่แล้วอะด้วยการร้องเพลงที่มันเฮ้ยคุณมีความสามารถเรื่องการร้องเพลงคุณร้องเพลงแล้วมันเพราะโอ้น้ำตาไหลตาซึมรู้สึกไงบ้างครับหนูเป็นเด็กแล้วหนูไปเกาะกงเนี่ยแล้วดูพี่กบนั้นชื่นชมจริงๆค่ะการ์ตูนชื่นชมจริงๆคือเข้าใจว่าเป็นสาว LGBT นะที่อยู่ต่างจังหวัดมันมีความยากในการเติบโตขึ้นมาด้วยวันหนึ่งที่หนูเคยได้มาดูพี่กบแต่วันเนี้ยพี่กบมานั่งดูหนูแล้วนะคะแล้วก็หนูทำได้ดีมากๆสมกับคำชมที่ชมให้นะคะนิดเดียวให้ระวังหนูมีอาการของการงอตัวแล้วย่อตัวแล้วร้องเพลงแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้เสียหายเวลาใส่อารมณ์บางทีมันก็ลืมไปนะมันก็จะงอตัวนิดนึงแต่ว่านิดนึงแล้วจะดีเลยภาพรวมทั้งหมดพี่กบชอบมากชื่นชมมากค่ะขอบคุณค่ะ
คุ้มแล้วค่ะที่หนูมายืนตรงนี้ที่ไปกอดดูเขาใช่ไหมคะนะครับก็ในเรื่องของการร้องเพลงพี่บอกได้เลยว่าทำไมไม่รู้พี่ถึงอยากจะฟังเสียงแรกที่การ์ตูนร้องว่าจะเปล่งเสียงเป็นแบบแทร็กของผู้หญิงหรือแทร็กหรือของผู้ชายคุณร้องเพลงได้ถ้าหลับตานะเหมือนเด็กผู้ชายเท่ๆร้องเพลงเสียงแบบหล่อมากอะเสียงแบบมันมีความไม่รู้สิมันมีความเหมือนเด็กผู้ชายวัยรุ่นที่แบบเพิ่งจะแตกหนุ่มแบบมีความรักได้ไม่เท่าไหร่แล้วก็มันรู้สึกถึงความหวานหอมของความรักอันนี้ดีมากแล้วก็องค์รวมของมวลเพลงทั้งหมดที่มีความรู้สึกว่านี่คือบทเพลงทองคำที่ทำให้คนมีความสุขผู้เข้าแข่งขันมีความสุขกรรมการเองก็มีความสุขและคิดว่านักดนตรีก็เล่นให้เขาอย่างมีความสุขที่เขาคือหลายๆครั้งเนี่ยนะครับมันไม่ง่ายนะสำหรับการยอมรับของคนที่เป็น LGBTQ+ แต่คุณคือหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของคนประเภทนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โจค่ะตอนนี้เรามาฟังคำตัดสินที่คิดว่าเอกฉันท์ครับการ์ตูนครับเราทั้ง4คนให้คุณผ่านครับขอบคุณครับดีใจด้วยนะคะดีด้วยนะครับเก่งมากครับไว้เจอกันในรอบคัดกรองนะคะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะชอบนางอ่ะนางสวยนางสาวนางไฮเดียร้องเพลงดีด้วยฝันคิดกระดูกใช่นางไม่รู้ไอ้ attitude ไอ้แน่ดีตอนหนูเป็นเด็กน้อยหนูนั่งเกาะเข้าใจผมเข้าใจความรู้สึกคุณผมก็เตรียมมาค่ะแล้วไม่ได้อยู่ข้างล่างเราไม่แม้แต่ที่เขาจะมองเห็นเราเลยแต่วันนี้คุณอยู่บนเวทีแล้วเขาจับจ้องมาที่คุณนี่คือไอดอลของคุณผมเข้าใจความรู้สึกนี้เลยคุณทำโชว์ได้ดีมากจริงๆนะแล้วผมเชื่อว่านี่จะไม่ใช่เพลงเดียวคุณในรายการนี้แน่นอนตื่นเต้นที่จะรอฟังเพลงต่อไปของคุณเลยครับขอให้คุณโชคดีครับผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองได้แต่ทำได้เราก็จะร้องไปด้วยเลยแล้วมันชอบอยากให้กำลังใจอ่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการออดิชั่นในสัปดาห์นี้มีหลายครั้งที่เวทีของเราเปิดรับผู้เข้าแข่งขันที่เคยมาแข่งในรายการแล้วกลับมาอีกครั้งจนประสบความสำเร็จและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปก็คืออีกหนึ่งหนุ่มที่กลับเข้ามาแข่งขันในรายการของเราพร้อมความหวังครั้งนี้เขากลับมาพร้อมกับความมั่นใจ 100% สวัสดีครับนิววุฒิพงศ์ศรีสมบูรณ์อายุ26ปีจากสุราษฎร์ธานีครับครับปัจจุบันก็ทำอาชีพเป็นนักร้องนักดนตรีกลางคืนครับครับผมเคยมาในตอนซีซั่นที่4ครับผมใช้ผลงานเพลงธาตุเทวีผ่านมาถึงรอบคัลลิ่งเหมือนกันครับบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงถ้าตอนนั้นผมรู้ตัวเลยว่าผมยังไงผมก็ไม่เข้าเพราะว่าพอร้องจบปุ๊บด้วยผลงานของเราด้วยคำคอมเมนต์ต่างๆก็คือพอจะเดาทางได้คอมเมนต์ที่จำได้เลยที่ควรจะเอาไปแก้จริงๆก็มีของพี่กันเรื่องการร้องที่ติดลูกทุ่งมากเกินไปอีกเรื่องนึงก็คือจากพี่กบฝากมาก็คือเรื่องอารมณ์เพลงฮะเราร้องเพลงแล้วคนไม่เชื่อไม่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะออดอ้อนอยากจะเป็นทาสของคุณนะครับผมด้วยครั้งนั้นน่าจะเป็นการมาร้องเพลงลูกกรุงจริงจังของผมครั้งแรกเลยเพราะว่าเหมือนแอบคิดไปเองว่าพอเราร้องลูกทุ่งได้เราจะร้องอะไรก็ได้ไงฮะแต่พอมาลงสนามจริงเวทีจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยก็เลยเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นก็เลยคิดว่าตัวเองต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้มากกว่านี้ถึงจะกลับมาผมจึงรอจนถึงซีซั่น6แล้วก็มาครับผมเหตุผลหลักเลยที่กลับมาเด็กก็เล่น2ซีซั่น6ก็คือกลับมาแก้ตัวกลับมาแก้มือคือมันก็มีแอบคิดเล็กๆว่าเราก็เป็นแชมป์มาหลายรายการเหมือนกันทำไมที่นี่เราจะทำไม่ได้ฮะประมาณนี้ก็เลยลองอีกสักตั้งนึงครับกลับมาคือวันนี้ผมมั่นใจมากๆว่าพี่กบกับพี่กันจะต้องเห็นพัฒนาการของผมเขาต้องเห็นว่ามันเปลี่ยนไปครับผมคือตั้งใจมาส่งกันบ้าน2ท่านนี้โดยเฉพาะเลยครับนิวนะครับยังไงก็ฝากผู้ชมทางบ้านให้กำลังใจนิวด้วยแล้วกันนะฮะรับรองได้เลยว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่ๆครับมั่นใจไหมว่าเราจะดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วคิดว่าดีขึ้นแน่ๆฮะยังไงก็ถ้าทำให้2ท่านนี้เห็นได้วันนี้ผมก็น่าจะประทับใจแล้วฮะเออ
งั้นเราไม่ต้องให้คะแนนได้2โอเคแต่วันนี้มาดูแบบดูดีดูมีความมั่นใจมากขึ้นเลยนะตั้งแต่เดินออกมาจากหลังเวทีแล้ววันนี้นิวเอาเพลงอะไรมาร้องครับวันนี้มาในผลงานเพลงนางรองครับนางรองก็ยังของทูลทองใจอยู่นะลูกใช่ครับแล้วหนูวันนี้หนูจะเปลี่ยนจะบิดไปยังไงมั่งไม่เหมือนต้นฉบับสักทีเดียวพยายามจะถ่ายทอดเป็นสไตล์เราให้มากที่สุดแต่ก็จะยึดหลักของเพลงให้ได้มากที่สุดครับโอเคมั่นใจนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับกลับมาครั้งนี้ครับดูดีขึ้นเยอะเลยนะเอาเรื่องฮะครับเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากกรรมการนะครับพี่โจ้ว่าไงครับต้องบอกว่านิวเก่งมากที่กลับมาอย่างสง่างามต้องพูดคำนี้ต้องขอพูดคำนี้เพราะว่าคุณจำคอมเมนต์กรรมการที่ให้คุณกลับไปปรับปรุงแก้ไขและสิ่งที่ขึ้นมาในวันนี้โอ้ยมาเป็นแบบโก้มาก
คือมาในลักษณะซึ่งพร้อมอ่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ชอบคนที่พัฒนาและคนที่สู้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์ก็คือว่าคุณรักษาการรอเรือรอวิลาศรักษาได้ดีมากคือทุกคำชัดมากแล้วดินามิกส์ขนาดเอาไมค์จ่อปากเนี่ยคุณร้องได้เรารู้แล้วว่าคุณต้องการเบาตรงไหนดังตรงไหนแล้วจะใช้ความสำคัญของเนื้อร้องนางรองน้ำตกนางรองอาจเป็นสองรองคนอื่นเนี่ยมันรู้สึกโอ้โหมันเขาเรียกมันฟูลฟิลมันฟังแล้วมันเต็มอิ่มแล้วก็อีกอย่างนึงเสน่ห์บนเวทีนิวมีค่อนข้างเยอะต้องพูดอย่างนี้คือว่ามันไม่ใช่ร้องดีอย่างเดียวแต่ที่ความน่าสนใจความน่ามองมันมีมากฉะนั้นพี่เชื่อว่าการให้โอกาสของคนนักสู้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขากล้าไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้พี่ขอขอบคุณที่มาในรายการนี้ครับขอบคุณครับแม่ครับคุณกล้าที่จะร้องเพลงของทูลทองใจถูกไหมแต่คุณไม่ได้มีสาวลูกทุ่งเลยอันนี้ถือว่าคุณได้ใช้ความคิดที่จะมาตรงนี้แต่อยากร้องเพลงนี้ก็เอามาร้องให้มันเป็นลูกกรุงไปก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเอื้อนแบบลูกทุ่งมันก็จะเป็นลูกทุ่งแต่คุณร้องแบบลูกกรุงมันก็จะเป็นลูกกรุงขอบคุณที่หนูกลับไปศึกษากลับไปทำการบ้านแล้วก็กลับมาร้องให้กับรายการ The Golden Song ขอให้หนูโชคดีลูกขอบคุณครับพี่กบครับสิ่งที่นิวมีเป็นอาวุธประจำตัวคือรูปร่างหน้าตาที่ดีมากขอบคุณที่เอาคำพูดของพี่กบกลับไปแล้วก็ไปพยายามแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็กลับมาส่งกันบ้านการบ้านที่มาส่งในวันนี้พูดก่อนมีการบ้านที่พัฒนาขึ้นและมีการบ้านที่อยากให้พัฒนาอีกการบ้านที่พัฒนาขึ้นอยู่ตรงที่เมื่อก่อนถ้าเราเทียบน้ำหนักให้เห็นนะครับในเรื่องของอารมณ์เนี่ยจากวันคราวที่แล้วอาจจะอยู่ที่60 70อะไรก็แล้วแต่วันนี้นิวมาเนี่ยเยอะขึ้นมามากแต่ให้ระมัดระวังว่าระหว่างเยอะขึ้นมาให้มันแตะระดับพอดีที่100หรือมันเยอะมากจนถึง120พี่กบรู้สึกว่าโหตั้งใจมาส่งกันบ้านนี้เยอะมากๆจนทำให้บางทีพี่กบจะรู้สึกว่าเยอะจังมันจะมีความรู้สึกนี้ให้ระมัดระวังอยากให้มีความมั่นใจว่าเราได้ทำออกมาจากข้างในไม่ต้องพยายามยิ้มไม่ต้องพยายามส่งสายตาไม่ต้องพยายามอะไรทั้งนั้นต้องรอให้ของเหล่านั้นมันออกมาจากข้างในและทุกคนจะวิ่งกลับเข้าไปหานิวเองแล้วก็พี่ขอบคุณมากกว่าที่ผมพยายามทำจุดนี้มันจะมีการบ้านมันไม่มีวันสิ้นสุดนะคะการบ้านมันจะมีขึ้นมาเรื่อยๆถ้ามีโอกาสเข้ารอบต่อไปอยากเห็นการบ้านตรงนี้พี่กบพูดวันนี้เยี่ยมมากครับขอบคุณครับครับผมสำหรับพี่กันนะครับนิวโดยรวมวันนี้นะฮะพัฒนาจากรอบที่แล้วเห็นได้ชัดเลยคือความมั่นใจอย่างที่ทุกคนพูดไปนะครับแล้วก็เรื่องของการร้องเนี่ยก็ทำกันบ้านมาให้พี่เหมือนกันวันนี้คือเรื่องของสำเนียงลูกทุ่งต่างๆเนี่ยมันถูกทอนไปเยอะมากๆถึงแม้ว่าจะมีนิดหน่อยแต่ว่าไม่รู้สึกขนาดนั้นนะครับวันนี้นางรองของนิวเนี่ยทำพี่รู้สึกว่าเป็นคนร้องเพลงดีมากนะครับคำทุกคำได้ยินชัดเจนเลยถ้าอยากเพิ่มเติมนะอยากให้ทำกันบ้านเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือเรื่องของวันนี้มันทุกคำมันชัดมันดังไปหมดแต่ถ้าเรามีไดนามิกหนักเบาให้อยู่กับอารมณ์เพลงมากขึ้นให้คนดูเขารู้สึกอะไรโอ้โหตัวนี้ขยี้นะตัวนี้เศร้านะแล้วคนดูเขาจะรู้สึกตามมาเองนี่คือสิ่งที่อยากให้นิวลองปรับความคิดทั้งหมดดูแล้วจะดีขึ้นแน่นอนครับผมขอบคุณครับมาตัดสินกันดีกว่าครับพี่โจ้ครับผ่านครับแม่ครับผ่านค่ะพี่กบครับผ่านครับพี่กันก็ผ่านนะครับสี่ผ่านครับผมยินดีด้วยนะครับผมเก่งมากสู้ต่อไปแต่การพูดถูกเราชอบคำพูดกันคือโฟกัสตรงนี้แล้วคนจะตามมาเองใช่มาแล้วครับเป็นไงบ้างผ่านแล้วฮะเขาเล่าให้กองอีกครั้งไงครับผมตื่นเต้นไหมหายไปเปลาะหนึ่งดีกว่าอันนี้เปลาะหนึ่งฮะและผมบอกว่าครั้งนี้คุณจะทะลุรอบคัดกรองเลยนะขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับผ่านก็สำหรับคัดกรองนะเย้ผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายในวันนี้สาวน้อยจากจังหวัดเชียงรายที่เดินทางมาไกลหลายร้อยกิโลเพื่อมาทำตามความฝันของตัวเองและความสุขของครอบครัวครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตัวน่ารักจังลูกน่ารักจัง大家好我叫陳雅思妮康堆
我今年14岁，我在公立中学学校的学生。สวัสดีเจ้าน้องจุ้ยเด็กหญิงชยาศินีคำตุ้ยจุ้ยเล่นจุ้ยน้องจานินอายุ14ปีมาจากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเจ้ามาจากเชียงรายน้องจานินน้องจานินเป็นยังไงคะลูกครึ่งไม่ใช่ค่ะที่โรงเรียนหนูเป็นสอนภาษาจีนค่ะเก่งเนาะโอเคโอเควันนี้ทำไมหนูถึงอยากมาประกวดในรายการเราคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูรายการนี้อยู่แล้วก็เลยอยากส่งหนูมาเพราะว่าหนูก็ชื่นชอบในการร้องเพลงแล้วก็หนูก็ร้องเพลงในไลฟ์สดค่ะเป็นเพจแล้วมีแฟนคลับเขาชอบขอบทเพลงเพลงเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยสืบสานเพลงมาเรื่อยๆก็ได้ยินเพลงเก่าๆมาเรื่อยๆก็เลยอยากมารายการนี้ค่ะจนได้ฉายาว่าขวัญใจวัยรุ่นสวค่ะเป็นขวัญใจวัยรุ่นสวใช่ค่ะชิดโทรศัพท์หนูเป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบแสดงอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสจากครูที่โรงเรียนบ้างให้ไปร้องเพลงที่นั่นที่นี่เป็นตัวแทนของโรงเรียนทุกปีทุกปีอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็สนับสนุนทางบ้านเขาก็ชอบตอนนี้หนูก็ไลฟ์สดทางเพจ Facebook ชื่อเพจน้องจานินค่ะเป็นชื่อตรงตัวของหนูเลยน้องจานินใน Facebook มีผู้ติดตามประมาณ 100,000 คนค่ะสวัสดีทุกท่านเลยเจ้าสวัสดีเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะขอบคุณสําหรับดาวตุยเจ้าแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะก็จะไปเป็นจิตอาสาที่วัดล่องหลอดเป็นร้องเพลงนี่แหละค่ะก็หลักๆก็จะเป็นลูกกุ้งลูกทุ่งบ้างค่ะแล้วก็มีกำเมืองเพลงทางเหนือนี่แหละค่ะรายได้จากการร้องเพลงนะคะหลักๆก็จะเป็นในเพจ Facebook เลยค่ะที่มีคนสนับสนุนมาให้หนูส่งดาวมาให้หนูแล้วก็จะเป็นร้องที่ร้านอาหารแล้วก็ที่วัดล่องหลอดค่ะบางคนก็จะให้ทิปอะไรอย่างงี้ก็จะได้รายได้มาเล็กๆน้อยๆค่ะตอนนี้มีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าแล้วก็คุณทวดค่ะคุณทวดก็เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เป็นพาร์กินสันค่ะหนูก็แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ก็จะป้อนข้าวป้อนน้ำแก่ค่ะแล้วก็จะนวดด้วยค่ะบางครั้งแกก็จะปวดบ้างอะไรบ้างก็จะไปนวดไปเล่นไปถามอะไรแกค่ะกินข้าวอิ่มก่อนหาบอลถามอะไรจำไม่ค่อยได้หรอกค่ะจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถ้ามีเวลาว่างๆก็จะมาช่วยคุณย่ากับคุณแม่ทำสวนเก็บผักไปขายด้วยค่ะแล้วก็เก็บไว้กินด้วยค่ะถ้ามีโอกาสก็จะไปทำนากับปู่กับพ่อค่ะหนูเริ่มรู้จักบทเพลงทองคำมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เปิดให้ฟังค่ะแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆจนมาเจอรายการนี้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูอยู่ก็เลยถามหนูว่าอยากลองมาไหมหนูก็เลยเก็บเงินสะสมมาเรื่อยๆเพื่อมาซีซั่นนี้เลยค่ะน้องก็ต้องขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากูคูกูคนนะเจ้าแล้วก็เจ้าเจิงไฮหรือไม่ก็ทั่วประเทศเลยจะเป็นกำลังใจให้น้องจานินสาวน้อยหน้ามนต์คนนี้ตัวนะเจ้าน้องก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดบอกว่าผลจะเป็นออกมาจะได้ก็ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้น้องจานินตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรให้เราฟังคะบ้านบนดอยของคุณจรัญมโนเพชรค่ะโอ้ล้านนามาเลยชอบคุณจรัญมโนเพชรมากที่แต่งเพลงแล้วก็เอาเพลงของล้านนาลงมาจนเป็นเพลงฮิตไม่ว่าจะเพลงอะไรต่ออะไรที่ให้คุณสุนทรีร้องเพราะทุกเพลงใช่ค่ะแล้วก็เป็นราชาฟอกซองของภาคเหนือหนูก็เลยอยากจะสืบสานต่อด้วยค่ะค่ะเสียดายจังเสียชีวิตไปก่อนนะคะนี่คือคนเก่งของล้านนาค่ะอ้าวจานีนพร้อมไหมลูกพร้อมมากค่ะพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะให้มันรู้สบังพร้อมมากค่ะน่ารักควบคุมอาการประมาทได้ดี
อยู่ตามประสาคนดอยข้าบ่รวยบ่จนบ่เป็นคนสมอยเกิดเป็นคนบนดอยบ่ต้องคอยง้อใครบ้านสู่อยู่ในเมืองมุงกระเบื้องสีใสบ้านข้าอยู่กลางไพรมุงได้ใบต้องตึงสู่ซอบเพลงฝรั่งตึงตาติดตึงข้าดีซึ่งก้องฟ้าบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีห้องหนังห้องนวดครับบ่าบ่มีคนหลักแฟนตาแป๊บสิบ่มีเนื้อสันพัดน้ำมันหอยคนบนดอยสอบกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมก็ต้องไปหาในห้วยถ้าสู่ปลูกดอกฟ้าสู่ได้ใส่เสื้อสวยแต่ถ้าสู่อยากถูกหวยคอยเสียใจด้วยคนบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมู่เฮามีมีน้ำใจขอบคุณค่ะมีความน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยมากมากน่ารักมากมากเลยเป็นโชว์ที่น่ารักมากมากนะคะแล้วก็หนูเป็นคนที่อยู่บนเวทีแล้วมีความมั่นใจแล้วก็เอาเวทีอยู่ที่สำคัญคือทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกสนุกไปกับโชว์ของหนูไปกับสิ่งที่หนูแสดงออกมาไม่ว่าจะน้ำเสียงก็ดีไม่ว่าจะลีลาท่าทางก็ดีไม่ว่าจะหน้าตาลูกเล่นอะไรที่อยู่บนเวทีเนี่ยต้องบอกว่ามันดีมากๆเป็นคนที่ใช้จังหวะของดนตรีเพื่อเอื้อกับโชว์ของเราได้ดีมากๆนะคะเก่งมากค่ะน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะพี่กันคะครับไม่ได้จดอะไรเหมือนกันครับมีแต่คำว่าน่ารักน่ารักน่ารักอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีความสดใสแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ปกติพี่จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของบุคลิกภาพหรือว่าท่าทางเท่าไหร่แต่วันนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จานินทำบนเวทีครับไม่ว่าจะเป็นการรำหรือว่าการมูฟต่างๆเนี่ยพี่ชอบทุกอย่างเลยคือมันพอดีมันมีความน่ารักสมกับเพลงสมกับวัยของหนูมากๆแล้วก็การร้องวันนี้ดูเพลินดูละมุนดูเนียนมากๆครับเก่งมากขอบคุณค่ะแม่ค่ะไม่ได้เขียนอะไรเลยค่ะนะคะตายชอบจังชอบความสดใสชอบเสียงที่เลือกมาเข้ากับเพลงชอบท่ารำเข้าใจเลือกเข้าใจเอามาใส่ชอบค่ะขอบคุณค่ะจามินไม่ต้องลุ้นอ่ะเป็นคือไม่ต้องลุ้นเลยคือแบบว่าเป็นน้องร้องเด็กที่มีความรู้สึกมันมีความสดใสและมีความเป็นเด็กมากนะครับวิธีการร้องซาวของจามินเนี่ยมีแก้วเสียงเฉพาะตัว
คือมันมีหลายๆอย่างให้ค้นหาน่าสนใจนะครับถ้าเต้นน่ารักมาก เขาก้าวชิดอย่างเงี้ยก้าวแล้วชิดแต่เดี๋ยวเขาทำงี้ก้าวชิดแขนก้าวชิดเขาจะมีอะไรที่แบบมันไปมันแตกต่างไปจากที่เราเคยเห็นเด็กก้าวชิดก้าวชิดเขาจะมีไอ้วิธีของเขาซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับภาษาเหนือเป๊ะเพราะมากมันเหมือนกับคนเหนือมันร้องเพลงเหนือจริงๆแล้วมันก็มีความรู้สึกมันใช่แล้วหนูก็ทำเสน่ห์คำว่าบ่มีโรงหนังหงนวดคับบาร์บ่มีโคล่าแฟนตาเป๊ปซี่ของหนูเนี่ยมันได้ความน่ารักนะครับนิดเดียวคือขึ้นต้นมาเนี่ยมันมีตรงคำว่าเกิดเป็นคนบนดอยเนี่ยมันมีความแฟลตนิดไม่ได้มากสำหรับพี่ไม่ได้ถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าจำเป็นต้องบอกเพราะว่าถ้าเกิดเข้ารอบลึกพี่เสียดายจามินจะพลาดไม่ได้สักจุดหนึ่งเพราะต่อไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความน่ารักอย่างเดียวแต่มันคือเป๊ะทุกอันหนึ่งสิ่งที่ดีลืมบอกคุณมีเสน่ห์บนเวทีมากนะครับขอให้โชคดีขอบคุณค่ะค่ะถ้างั้นมาฟังคำตัดสินกันเนาะเอาละดูสิสาวหนึ่งของเราเป็นไงฮะพี่โจชมขนาดนี้แล้วว่ายังไงดีคะผ่านครับขอบคุณค่ะได้หนึ่งผ่านแล้วนะคะรอลุ้นต่อว่าจะได้ถึง3ผ่านหรือเปล่าแม่ขาผ่านไหมคะโอ๊ยทำไมจะไม่ผ่านเลยยับผ่านค่ะขอบคุณค่ะพี่กันค่ะผ่านมากครับขอบคุณค่ะ3ผ่านสำหรับพี่กบผ่านที่4รับไปเลยยินดีด้วยครับแม่ลุยเลยครับแม่ครับสี่ผ่านยินดีด้วยค่ะเจอกันในรอบคัดกรองนะลูกเชิญค่ะเชิญเลยลูกเก่งมากค่ะเอาไงเดี๋ยวปรึกษาเนี่ยกันเมื่อ4กรรมการต้องเจอกับงานหนักเหล่าผู้เข้าแข่งขันที่มาพร้อมเสียงร้องที่มากกว่าความไพเราะพร้อมไหมคะพร้อมครับตายเป็นตายครับตายเป็นตายสู้ตายครับเพียงนิดเพียงหน่อยน้อยใจกันเรื่อยพี่ง้อจนเหนื่อยพี่ง้อจนเหนื่อยหนักหนารู้หรือไม่ว่าภายในดวงตาสองนั้นชอบมากครับชอบมาก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 ผมอยากจะบอกว่ามันทำให้ผมมีความสุขดีใจนะคะที่หนูร้องเพลงได้เพราะทีเดียวเพลงเพราะมีเพลงอีกหลายๆเพลงที่เพราะมากคนร้องเพลงเพราะกันเยอะมากแต่ร้องเพราะด้วยให้ความสุขกับคนด้วยได้เนี่ยมันไม่ได้มีกี่คนนะครับใครจะมาคว้าปุ่ม Golden Voice เพียงหนึ่งเดียวไปได้สัปดาห์หน้ามาลุ้นไปพร้อมกันเมื่อวานเราซ้อมกันคุณลุงร้องเพลงนี้4รอบติดครับไม่เป็นไรเลยเหรอก็หอบใน2รอบดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดี